ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกล้อง Panasonic Lumix GF3 นะครับกล้องดิจิตอลแบบใหม่ที่เปลี่ยนเลนได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องเราเรียกว่าเป็นกล้องแบบ mirrorless ไม่มีกระจกสะท้อนภาพเหมือนกับกล้อง SLR นะครับเวลาถอดเปลี่ยนเลนได้นะนี่คือจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้นะตัวกล้องเล็กนิดเดียวเองนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับตัวกล้องก็บางเฉียบเลยตัวเลนก็เล็กด้วยใช้เซ็นเซอร์แบบไลท์มอสนะครับไมโครโฟเตอร์เป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับให้ภาพที่มีคุณภาพสูงมากแล้วก็ใช้ชิปประมวลผลใหม่ Vinat Engine นะครับเป็นแบบ HD ให้ภาพมีที่มีคุณภาพสูงนะการประมวลผลทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับโฟกัสก็เร็วกล้องตัวเล็กนี้ทำอะไรได้เยอะมากนะครับเป็นกล้องที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดของ Panasonic นะครับใครๆก็อยากได้กล้องตัวเล็กแต่ว่าต้องการคุณภาพด้วยนะซึ่งกล้องตัวนี้ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีนะครับกล้องที่ผมนำมาเทสก็ติดเลนส์คิดนะครับ1442นะครับเป็นเลนส์ที่ให้คุณภาพที่ดีพอสมควรแล้วก็ตัวเลนส์ก็เล็ก Panasonic รุ่นนี้นะครับนอกจากว่าตัวกล้องจะเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาแล้วนะครับยังเด่นด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาใหม่ก็คือจอนะจอมอนิเตอร์ LCD 3นิ้วเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนนะเราสามารถแตะเพื่อสั่งการทำงานต่างๆได้นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับปุ่มปรับนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าจะใช้ฟังก์ชันทัชสกรีนเป็นหลักนะครับเราสามารถแตะเพื่อเลือกเมนูเลือกฟังก์ชันหรือว่าแตะเพื่อโฟกัสนะแตะไปตรงไหนกล้องโฟกัสตรงนั้นเลยนะครับอันนี้สะดวกมากนะอยากให้ตรงไหนชัดก็แค่แตะครับแค่นั้นเองนะกล้องจะโฟกัสให้ชัดเลยเลยนะแล้วมีฟังก์ชันทัชชัตเตอร์ด้วยนะครับหมายถึงว่าแตะปุ๊บเนี่ยให้ลั่นชัตเตอร์เลยนะโฟกัสด้วยแล้วก็ลั่นชัตเตอร์ในเวลาเดียวกันอันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตะกตาตัวนี้นะครับวางกล้องกับพื้นโต๊ะนะครับวางกล้องกับพื้นโต๊ะแล้วก็ดูภาพจากจอไลฟ์วิวนะครับก็ถ่ายนะแค่นี้เองเราก็ได้ภาพสวยแล้วในมุมมองที่เรียกว่าเป็นมุมต่ำระดับเดียวกับตะกตาเลยนะครับการออกแบบจอ LCD การแสดงผลเนี่ยGUI แสดงผลแบบใหม่นะครับดีไซน์ให้ใช้งานง่ายการเลือกโหมดเลือกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยทำงานได้เร็วมากนะครับแล้วก็มีปุ่มเลือกเมนูที่ใช้งานอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ต้องไปมีอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับลองใช้งานกล้องรุ่นนี้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะลองศึกษาข้อมูลดูแป๊บเดียวก็คล่องแล้วนะเพราะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยนะใช้ง่ายมากนะครับการบันทึกภาพนะครับกล้องรุ่นนี้เนี่ยนอกจากถ่ายภาพนิ่งแล้วยังถ่ายวิดีโอได้ด้วยแยกปุ่มกดชัตเตอร์กับปุ่มบันทึกวิดีโอแยกจากกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะปุ่มกดชัตเตอร์กับปุ่มบันทึกวิดีโอประชางานก็สะดวกนะนึกอยากจะถ่ายภาพนิ่งเราก็ถ่ายกดถ่ายไปเลยอยากจะถ่ายวิดีโอเราก็กดเรคคอร์ดถ่ายวิดีโอได้นะรวดเร็วทันใจนะครับกล้องนะครับออกแบบตามหลักสรีระของมนุษย์นะถึงแม้ว่ากล้องจะตัวเล็กนะครับเล็กน้ำหนักเบาเนี่ยแต่ว่าการดีไซน์เนี่ยครับตรงกริปมือจับเนี่ยจะมีลักษณะนูนยื่นขึ้นมานิดหน่อยนะเวลาจับจะถนัดกระชับมือคล้ายๆกับเราใช้กล้อง DSLR เลยนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้จะลองถ่ายภาพข้างในนะครับข้างในแสงน้อยก็จะต้องตั้ง ISO เยอะนะครับตั้ง ISO เยอะเพื่อให้ได้ชัตเตอร์ที่สูงพอที่เราจะถ่ายแล้วได้ภาพคมชัดได้ตอนนี้ผมก็ตั้งไปที่ ISO 1600นะครับเพราะว่าตอนนี้แสงน้อยอยู่แล้วก็เลือกโหมดบันทึกภาพไปที่ชัตเตอร์ priority นะฮะ S ชัตเตอร์ priority ก็คือว่าเราเลือกความเร็วชัตเตอร์ก่อนนะครับก็สามารถหมุนเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้ตามต้องการนะครับตอนนี้ผมลดไปที่1/25นะ1/25กล้องก็จะเตือนว่าแสงก็ยังไม่พอนะ1/20เนี่ยตอนนี้ซูมเลนไปที่ช่วง14นะพอที่ถือได้มีระบบกันสั่นด้วยนะครับระบบกันสั่นทำให้เราสามารถใช้ชัตเตอร์1/20วินาทีถ่ายได้ครับตอนนี้ไม่กระพริบเตือนละแสดงว่าแสงพอดีนะครับอยู่ที่1/20วินาทีนะ
จะมาลองถ่ายภาพในมุมต่ำโดยดูภาพจากจอไลฟ์วิวนี้แทนครับผมจะถ่ายภาพมุมต่ำถ่ายเป็นแนวตั้งครับเวลาดูภาพจากจอไลฟ์วิวเนี่ยเวลาถ่ายมุมต่ำเลยขึ้นไปภาพมุมมองภาพก็จะดูแปลกตาน่าสนใจนะครับทางด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มเปิดนะครับมีแฟลชในตัวกล้องยกขึ้นมาแบบ2จังหวะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงนะเวลาใช้เนี่ยแสงก็กระจายอย่างทั่วถึงก็มีความสะดวกบางทีเราถ่ายภาพที่แสงน้อยหรือว่าในกรณีที่เราต้องการใช้แฟลชช่วยในการถ่ายภาพนะครับโหมดบันทึกภาพของ Panasonic Lumix GF3 นะครับมีให้ใช้ทุกอย่างเลยนะครับที่เด่นๆก็คือโหมด IA นะครับก็คือกล้องปรับทุกอย่างให้อัตโนมัติแล้วยังมี IA พัดติดเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูว่า IA พัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้ผมก็จะมาลองกล้อง Panasonic Lumix GF3 ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยนะครับอย่างในอาคารตอนนี้เนี่ยถ่ายภาพพุทธรูปเนี่ยแสงน้อยมากนะครับในอาคารก็ไม่ได้เปิดไฟนะฮะตอนนี้ผมจะใช้โหมดบันทึกภาพแบบ IA นะ IA พัดนะครับใหม่ของ Panasonic Lumix GF3 พอใช้โหมดนี้เนี่ยครับ IA กล้องจะปรับชัตเตอร์ปรับรูปแสงปรับความร้อนแสงปรับ ISOเปิดระบบป้องกันภาพสั่นทุกอย่างให้อัตโนมัติหมดเลยนะเป็นการใช้งานแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรผมเปิดเสร็จปุ๊บผมก็เล็งภาพไปที่นี่นะตอนนี้ได้ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/30 วินาทีกล้องจะเลือก ISO ให้อัตโนมัตินะครับก็ถ่ายนะแค่นี้งามแล้วนะครับ1/30วินาที F4 นะครับก็คือกล้องจะปรับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมทำให้เราสามารถถือกล้องถ่ายด้วยมือได้นะทีนี้ภาพที่ได้เนี่ยมันดูแล้วมืดไปนิดนึงนะผมต้องการให้ภาพสว่างขึ้นปกติโหมดออโต้เนี่ยเราไม่สามารถปรับให้สว่างขึ้นได้นะครับกล้องจะปรับอัตโนมัตินะเราจะถ่ายอย่างเดียวแต่ IA Plus ใหม่ของ Panasonic Lumix GF3 เนี่ยเราสามารถกดนะครับปรับเพิ่มได้นะปรับเพิ่มให้ภาพสว่างขึ้นหรือให้ภาพมืดลงนะตอนนี้ผมก็ปรับเพิ่มมาทางบวกไปนึงนะครับแล้วก็ลองถ่ายดูนะถ่ายมาอันนี้เรียบร้อยภาพก็จะดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็สีด้วยนะครับเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยอาคารก็ทาสีแดงนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็อุณหภูมิสีค่อนข้างจะต่ำเพราะแสงที่สะท้อนเข้ามาผมจะปรับให้ภาพสีออกแดงมากขึ้นนะครับคือพอแสงสะท้อนแสงสีแดงที่สะท้อนเข้ามาทำให้อุณหภูมิสีต่ำเนี่ยกล้องจะเพิ่มโทนสีฟ้าให้ในระบบไวบรัสอัตโนมัตินะครับกล้องส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทำให้ภาพที่ได้เนี่ยเหมือนกับว่าสีมันจืดลงนะผมก็สามารถปรับได้ในโหมด IA นี่ครับปรับเพิ่มไปทางโทนสีแดงหน่อยมันจะเพิ่มได้สีฟ้าสีแดงผมเพิ่มสีแดงนิดนึงลองถ่ายใหม่โอเคครับนี่ภาพสวยมากขึ้นละจะได้สีออกไปทางโทนแดงมากขึ้นนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงให้เห็นประโยชน์จากการใช้ IA Plus นะครับก็คือว่าอย่างรูปปั้นเนี่ยเป็นสีทองนะมันทาสีทองไว้แสงที่ตกกระทบกับสีทองสะท้อนมาเนี่ยจะคุมสีเหมือนกับว่าสีจะต่ำนะครับเวลาเราใช้โหมดไวบรัสออโต้เนี่ยมันจะมีปัญหาคือกล้องอาจจะเข้าใจผิดเรียกว่ามีคุมสีต่ำทำให้กล้องเพิ่มสีฟ้านะสีก็ดูซีดๆนะเมื่อเราใช้ IA นะครับก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถกดเข้าไปเพิ่มเฉดสีได้นะครับผมก็เพิ่มเฉดสีแดงให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายใหม่ครั้งนี้ง่ายๆนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะได้สีทองที่ถูกต้องเหมือนจริงแล้วนะครับไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถทีจะไปจีบพี่น้องคนงามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นทางพี่น้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกันพ่อพอแล้วพอเลี้ยวไปอยู่กับใครที่ไหนตั้งใดกันเล่าจะเติมหาเจ้าสงสารอ้ายเป้าแลเลี้ยวจะได้บ่มีภัยตักเสื้อตักเดียวจำนับนับเอาแห่งเดียวตัวเดียวเป็นดีใครตา
ำหรับคนที่มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพบ้างแล้วก็อาจจะใช้งานรุ่นนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับเพราะว่ามีโหมดฟังก์ชัน PSAM นะโปรแกรมออโต้ชัตเตอร์ออโต้ลุกแสงแล้วก็แมนนวลครบทุกอย่างเลยจะปรับชุดใช้แสงปรับไฟบาลานซ์ตั้ง ISO ตั้งคอลเลกชัตเตอร์ได้หมดนะครับตั้งด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะกล้องให้ปรับอัตโนมัติก็ได้นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับก็คงพอจะได้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกล้อง Panasonic Lumix GF 3ไปบ้างแล้วนะครับถ้าต้องการชมภาพตัวอย่างนะครับหรือว่าไฟล์วิดีโอตัวอย่างที่ผมถ่ายจากกล้องรุ่นนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาได้จากเว็บไซต์ shutterphoto.com นะครับ